94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเตรียมตัวลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะ5โมงเย็นกว่าๆค่ะขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งมาผ่านแอปพลิเคชันที่มาอัปเดตกันเรื่องต่างๆรวมไปถึงอัปเดตค่าน้ำมันว่าพรุ่งนี้ดีเซลลด50สตางค์เหรอโอ้อะอะไรลดเราก็ต้องจัดการไปกับคุณผู้ฟังเพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง1มีนานี่ก็จะมีอะไรขึ้นเหมือนกันนะคะหลายสิ่งอยู่เหมือนกันขึ้นอาจจะ2บาทขึ้นอาจจะบาทนึงแต่ถามว่าพอเราซื้อรวมๆกันหลายๆอย่างหลายๆรอบมันก็รวมเป็นเงินพอสมควรเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการใช้เงินซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยการใช้เงินของเราได้กับคุณผู้ฟังตำรวจสอบสวนกลางเตือนสายกั๊กสายกั๊กในที่นี้ไม่ใช่เสื้อนะคะกั๊กในที่นี้คือกิริยากิริยาอะไรการกั๊กก็คือการกันคนอื่นกั๊กอะไรกั๊กที่จอดรถค่ะโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทนะคะและแน่นอนในเมื่อของทุกอย่างขึ้นราคาถ้าเราผ่านไปผ่านมาถ่ายรูปค่ะคุณผู้ฟังเพราะคนแจ้งจับได้ส่วนแบ่ง 50% ไม่ได้อยากจะรังแกใครแต่ทางเราก็ช่วยพื้นถนนให้มันเป็นสิทธิ์ของคนอื่นเพราะทุกคนมีสิทธิ์ใช้ถูกไหมไม่มีใครเป็นเจ้าของริมถนนเด้อนะคะเขาบอกว่าทางตำรวจสอบสวนกลางได้ทวีตข้อความให้ข้อมูลว่าการกักที่จอดรถเนี่ยการวางวัตถุสิ่งของบนถนนเพื่อจอดหรือกักที่จอดรถโดยที่พนักงานจราจรไม่อนุญาตถือว่าผิดกฎหมายมีความผิดโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทอ่ะขอให้ทุกคนโชคดีถ้าเจออะไรแบบนี้ถ่ายรูปไว้นะจ๊ะและแน่นอนถ้าเจอคนที่ขึ้นมาขับรถบนทางเท้าถ่ายไว้ให้ทันแต่อย่าให้เขาเห็นว่าเราถ่ายอันตรายถึงตัวสวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist Bye